ตอนที่ยังเป็นเด็กๆพวกของคุณธนงเนี่ยไม่ประสีประสาหรอกครับว่าการละครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเป็นพญานกคุ้มนกคุ้มเป็นสัตว์มีปีกจัดอยู่ในกลุ่มนกระทาในวงไก่ฟ้าพรสวรรค์ของนกคุ้มก็คือบินเสียงดังซ่อนตัวซุกใบหญ้าแห้งเก่งต้องสายตาเหยวจริงๆถึงจะยิงด้วยสายตาได้ทัน เป็นนกที่ชอบเดินชอบวิ่งบนดินตามสมทุมพุ่มไม้เมื่อหนีภัยมันจะแหวกหญ้าแห้งแผลบเดียวไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้ามันตกใจมันจะบินเสียงดังบึง้งสมกับเป็นสัตว์ติดปีกคุณสมบัติพิเศษของนกคุ้มตามประษาชาวบ้านให้ราคาที่เนื้อแน่นรสชาติอร่อยแต่ว่าปอดแหกแค่ยิงถูกขนฟุง้งมันก็นอนหงายกระพริบตาปริบๆตกอยู่ในกำมือพรานหนังสตต๊กสคยแล้ว เป็นนกที่ขนเปื่อยยุ่ยโดยไม่ต้องลวกน้ำร้อนก็ถอนขนทั้งเป็นได้เลยแต่ออกจะทรมานสัตว์มากไปหน่อยพวกเด็กยอมเกเรยอย่างพวกของคุณธนงคนองมือถือหนังสติก๊กไล่ล่านกคุ้มตามป่าละเมาะและพื้นที่เกษตรทั่วไปแต่มันชอบอยู่อาศัยตามป่าดงหญ้าสาบเสือปะปนดงหญ้าดอกขาวชาวบ้านคุณธนงเขาเรียกหญ้าสาบแห้งคือกลิ่นอีแรง ลูกกระสุนหนังสติ๊กทุกคนก็เตรียมกันตรงถุงย่ามสะพายจนไหลเอียงความสนุกกับการไล่ล่านกมันเพลินจนลืมคำว่าหนักบา่าและอาหารมื้อกลางวันเลยทีเดียวลืมแม้กระทั่งเช็ดเหงือ่อเปื้อนคราบใครที่อาบหน้าใครมือแม่นยิงได้นกกี่ตัวนั้นต่างหากคือรอยยิ้มใครได้หน้านำไปอวดพ่อแม่ที่บ้านก็หวังจะได้รับเสียงปรบมือว่าข้าคือคนเก่ง นอกจากล่าโดยหนังสติ๊กแล้วชุมชนบ้านคนบ้านเดียวกับคุณธน o n นี่ยังชอบดักนกคุ้มในตาข่ายตาขา่า,ขายนิสานด้วยเส้นตอกค่อนข้างหยาบตรงกลางหักมุมโค้งด้วยเขา่าโปร่งนูนตรงกลางเหมือนกับมงค้องดูไม่แตกต่างกับปุ้งกีเท่าไหรนะ่นักสารหลังขนาดกว้างครึ่งศอกสามเหลี่ยมเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆก่อนจะวางตาข่ายต้องสายตาหารังนอนนอกคุ้มให้เจอก่อน ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยเห็นรังนอนนกคุ้มอาจจะคาดเดาว่าเป็นที่นอนปูรองด้วยพรมหญ้านุ่มๆแต่เปล่าครับนกคุ้มมันเป็นนกสมถะนอนกระดินกินกระสายตรงที่รังนอนของมันจะกระพือปีกปัดกวาดจนเนื้อเนื้อดินเกลี้ยงเกลาเป็นวงกลมกว้างประมาณหนึ่งคืบโดยรอบเห็นเด่นชัดมากศพอารมณ์กับที่หลับที่นอนของมันแล้วมันก็ออกหากินคำก็บินกลับรังตรงนี้แหละ แล้วก็ตรงนี้แหละที่พรานนกจะวางตาข่ายทำเป็นแล้วดักรอแต่ว่าใต้ตาข่ายต้องมีเหยื่อล่อตานิยมกันมากก็คือตัวปลวกอ่อนหรือว่ารวงข้าวมันจะหลงกลลอดเข้าไปกินเหยื่อตาข่ายก็จะลั่นไกลตะครุบตัวมันไว้ยากที่มันจะดิ้่หนรุดเพราะว่าสองมุมตาข่ายด้านหลังถูกไม้งามปักแนบติดดินส่วนมุมด้านบนตาข่ายมีก้อนหินกดทับไว้ปัญญานกหรจะสู้ภูมิปัญญาคนได้ อ่าที่จริงก็คือกลนของคนลวงนั่นเองจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วแต่โชคลาภของใครของมันคุณธนงได้ยินเสียงลือเล่าอ้างว่ามีเด็กตัวผอมๆตัวหนึ่งชื่อเล่นว่าเจ้าควงหรือว่าไอ้ควงเนี่ยจับนกได้มือเปล่าอ่าก็มีคําถามตามมาว่าทําได้ยังไงเขาก็เล่าบอกว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วเขาออกหารังนอนนกคุ้มตามป่าละเมาะนอกบ้าน เจอตรงไหนก็เอาไม้ปักเสียบกระดาษสีขาวเป็นเป้าสายตาตกกลางคืนก็ฉายไฟเดินย่องส่องตามจุดที่เสียบกระดาษขาวไว้จะเห็นนกคุ้มอกลายถึงปลายปีกนอนหมอบดิ้นขยุกขยิกตามันแพ้แสงไฟถดถดถอ,ถอยถอยวนอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราต้องมีสมาธิใจเย็นไม่ส่งเสียงกระแอมไอหรือว่าเหยียบกิ่งไม้แห้งให้มันบินตก,ตกใจบินหนี ก็จะสามารถรวบตัวมันได้อยู่ในมือคือนนึงก็สี่ห้าตัวไม่เคยพลาดไอ้โจควงไม่อายที่จะเล่าว่าเมื่อเป็นเด็กนี่ไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษหรอกประกอบกับฐานะพ่อแม่ยากจนถูกชาวบ้านดูถูกดูแคลนเพราะว่าอยากจะลบคำสบประมาทก็มุ่งมั่นเรียนหนังสืออยากจะรับราชการอว่างๆก็ออกหาปูปลากลางคืนส่องนกมาขาย ได้ตังมาแบ่งพ่อแม่ซื้อข้าวสู่ข้าวสารประทังชีวิตไปวันๆส่วนหนึ่งก็ย่อนลงกระปุกออมสินทั้งดินเผาทั้งกระบอกไม้ไผ่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนจบสูงๆให้ได้เห็นผองเพื่อนกินขนมปากเป็นมันอยากก็ต้องอดทนโตมาหน่อยก็รับจ้างทำนาถอนกล้าปักดำไม่เลือกงานเลือกการเวลานั่นคือนาทีทองของการได้มาเพื่อให้ได้เงิน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นไอเจ้าควงหรือว่าชื่อจักทองเนี่ยประสบผลสาเร็จในชีวิตอย่างน่าภาคภูมิใจเขาสอบบรรจุรับราชการเป็นครูแต่ระดับจากครูน้อยครูใหญ่ก้าวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลายโรงเรียนณนะเวลานี้ผอ,อ,อจักทองเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเล่าความหลังว่าเพิ่งมานึกได้ตอนเป็นผอ,อ,อนี่เอง ว่าแกเอาชีวิตไปเสี่ยงยามค่ำคืนไม่เคยคำนึงถึงเรื่องงูงเงี้ยวเคี้ยวขออสระพิษต่างๆมุ่งแต่ตามหาสิ่งที่หวังก็คือขอให้ได้นกมาขายขอให้ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านเพื่ออนาคตเมื่อมาทวนความหลังแล้วก็ชวนให้คิดถึงอกขาวอกเรายามพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขเออไม่น่าเอาความทุกร้อนไปรังแกเขาเลยนกมันกำลังจะนอนทั้งคนและสัตว์ต่างก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น ปัจจุบันพออจักทองเจ้าตำรับจับนกด้วยมือเปล่าเห็นมีนกหลากหลายขายกันที่ไหนจะขอซื้อไถชีวิตปล่อยคืนอิสระสู่ธรรมชาติอย่างเสรีพร้อมก็ยกมือขึ้นไหว้าสาธุขออย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยก่อนโนนตามีนาหอมวัยห้าสิบขว่าจะทราบว่าไอ้ควงหลานตัวเองเก่งถึงขั้นจับนกด้วยมือเปล่าก็เลยไปขอเรียนวิชา ซึ่งเขาก็ไม่ได้หวงเรื่องทำมาหากินยินดีถ่ายทอดให้ตามีหมดเปลือกตามีพยายามอยู่สองทาวันสองคืนแรกตีหนักเหยียบไม้แห้งแรงไปหน่อยนกตกใจตื่นบินข้ามหัวตัวแล้วตัวเล่าย่างข้าววันที่สามพลุกจับได้มาสองตัวเร่งรีบเข้าบ้านเอียงข้องอวดเมียนี่แหละผลงานนะหอมเห็นมันเต้นเหยิงเหยงบินวนอยู่ในข้องก็ดีใจสุดขีดอุ้ยลาบทำลาบเลยมื้อเช้านี้เลย คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกท่านดูฟังคนหนึ่งเห็นนกคุ้มแล้วน้ำลายสออยากกินอีกคนเห็นแล้วยกมือไหว้ใจรักใคร่เอ็นดูเชื่อว่านกคุ้มโพธิสัตว์คุ้มภัยตามตำราตำรามีว่าผู้ใดเลี้ยงดูนกคุ้มคู่หนึ่งไว้ในครัวเรือนผัวจะไม่มีเมียน้อยจะไม่นายจะอยู่เย้าเฝ้ากับเรือนเป็นเพื่อนตาย ผัวเมียจะรักใคร่เกี่ยวกลมกล้มหน้าก้มตาทำมาหากินจนร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนกคุ้มจะคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงไม่ให้บังเกิดประเสริฐขว่าสัตว์ใดๆตามีในแกกระยิมอยากจะพ้ยลาบมาตั้งแตเช้าแล้วคำตอบก็คือกลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกลงคอลาบนกคุ้มเนี่ยคนทางเหนือต้องมีข้าวคั่วเป็นตัวช่วยนอกจากจะออกกลิ่นหอมแล้วยังเพิ่มปริมาณกินอิ่มได้หลายๆคน ไม่เหมือนทางภาคอื่นเล่ากันว่าลาบนกใส่ก้านกล้วยปนขี้เขียงเนี่ยเท็จจริงหรือเปล่าก็ไม่ขอยืนยันตามีรับหน้าที่คั่วข้าวโคลกตำตลอดถึงปรุงเครื่องลาบประกอบด้วยเครื่องเทศพริกแห้งผิงไฟอ่อนๆขาตะไคร้กระเทียมตามสูตรปู่ย่าตายายทํากันมานานแล้วนาหอมแม่ครัวประจําบ้านก็ชํานาญในการถอนขนนก ลนไฟไล่ขนอ่อนล้างชำละควักตับตายไสพุงออกเลือกกืนกระตับเพียงสองอย่างเสร็จสับก็ล้างน้ำอีกทีต้มสุกก่อนที่จะนำมาสับลาบเสียงทียิบเอ้ยทียห,หอมก็อย่าให้มันถึงขั้นเป็นขุยมดงามนะเหลือกระดูกขบรุบรุบมั่งมันจะได้มันเคี้ยวเออข้าว่ายอย่างนั้นแหละส่วนลูกสาวก็วิ่งเข้าสวนครัวเก็บผักกาดหอมป้อมหรือว่าผักชี ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะยอดกระถินยอดมะกอกกลิ่นหอมรสเปรี้ยวล้วนเครื่องแนมพูนเต็มถาดล้างน้ำมาสดๆพลายน้ำยังหยดติ๋งๆอยู่เลยต่มีกระดกยาดองคล่องคอก่อนจะลากเสือไปปูกลางชานเรือนโล่งไว้รอท่าแดดอ่อนๆเพิ่งจะลามเลียมากับลมหนาวหัวปีนั่งรอนะหอมคนน้ำพริกอ่าปนข้าวคั่วนานจนกระทั่งลูกระเดือก ชักจะไหลลงมาในคอแล้วกลิ่นพริกลาบหอมลอยเข้าจมูกยั่วต่อมน้ำลายต้องลุกไปถองยาดองอีกสองสามกงกลับมานั่งรอบนเสื่ออย่างใจเย็นเสียงทัพพีสัมผัสถ้วยคนลาบดังเป็นจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างนหอมก็คุณพลางตักชิมพลางจนแน่ใจว่ารแสแซบเด็ดดีแล้วก็บรรจงตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเวลานั้นสองสามีภรรยาก็นึกถึงเจ้าหนูน้อยจากทอง ก็เลยตามไปกวักมือเรียกมาร่วมวงแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าจะรีบไปโรงเรียนซึ่งตามมีนาหอมก็มองเห็นความสำคัญของเด็กในวัยเรียนมือนี้ไม่ทันมืออื่นก็ยังมีก็เลยสังสรรค์กันในครอบครัวสามสี่แม่ลูกเสียงเคี้ยวผักนังกรบกรบร,รับ,รบ,รบเต็มปากกงยาดองอน้าหอมนี่ร่างเล็กเอวบางกระเพาะมดอิ่มเร็วกว่าลุกไปตักน้ำกิน ขณะมือถือคันกระบวยก็ศบตาเห็นลาบนกยังพูนอยู่ในถ้วยระเบิดเสียงหัวเราะอาหัวเราะอะไรอะไรไม่รู้หัวเราะจนชักดิ้นชักงอจนน้ำกระฉอกออกจากกะลาอีกข้างหนึ่งก็กลุมทองเพราะหายใจไม่ทันไอหยางจันหอมมันเป็นบ้าไปแล้วหรือไงตามีชักลำคันเอะพูดอะไรก็ไม่พูดเอาแต่หัวเราะเรอดเอดอยู่นั่นแหละผีเข้าหรือไงนานเป็นนานกว่านะหอมจะเอียงถ้วยลาบให้ดู พี่พี่มีลาบนกยังอยู่ในถ้วยนี่ตํามีถึงับคลายคําข้าวหลุดจากมือที่หลงกินข้าวคั่วปนพริกเจียวอิ่มจนพุงกลางตํามีไม่โทษว่าเมียสะเพร้าโทษตัวเองที่เมาจนไม่รู้รสลิ้นเป็นตํานานเล่าสืบต่อกันมาไม่รู้จบทุกครั้งเมื่อได้ยินบ้านใครลาบนกคุ้มจะได้ยินเสียงกระซิบลอดข้างขวาบอกว่าอย่าลืมสูตรตามีนะหอมเนอ สรุปโดยภาพรวมแล้วแม้อาจารย์จักทองจะพยายามสร้างงานให้คุณและโทษแก่ตัวและคนอื่นมามากต่อมากตามอายุขายไขวัย51ปีแต่ก็หนีไม่พ้นกรรมเก่าไปเป็นผู้บริหารงานหลายๆโรงเรียนมักจะถูกคณะครูหมู่เดียวกันขับไล่ไม่พอใจที่ตั้งกฎระเบียบเคร่งครัดจนรับไม่ไหวประเดี๋ยวก็ถูกชาวบ้านเขาขับไล่สส่งไม่พอใจที่เคี่ยวเขีนลูกหลานเขาจนเด็กวดหวาดผวา หน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตถึงป่านนี้แล้วยังมีชีวิตเหมือนนกเหมือนไก่อยู่ในคอนนอนรังไม่เป็นสุขทำให้เสื่อมศรัทธาร้สง่าราศีถูกเจ้านายเพ่งเลงย้ายออกนอกพื้นที่ครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากการบริหารราชการไม่เป็นไปตามหลักสากลเอาแต่ใจตัวเองเป็นพื้นยืนบนหลักเถนตรงเกินไปเรียนแบบสีถนนชัยในอดีตมาปกครององค์กรยุคหนังสือเรียนป้ากับปู่กู้อีจู้ เอามาใช้ในยุคสื่อสารกันทางไลน์มันก็เลยเป็นที่ขัดคอขัดใจคนในยุคใหม่ทุกวันนี้ทราบว่าพอ,อาจักทองคนนี้ถูกตามล่าตามไล่ชดใช้กรรมเก่ายังไม่หมดแม้จะไม่กินนกกินปลาไถา่ชีวิตนกคุ้มและนกอื่นๆก็คงได้กุศลได้ตัวที่บิบนหนีพ้นไปจากตาข่ายเท่านั้นแหละบัญชีกรรมเก่าที่บันทึกไว้ในกรรมปัจจุบันยังคงดิ้นรนหนีหนีอ่า ถึงปานนี้ก็ยังสำนึกใคร่ครวญหาข้อบกพร่องตัวเองไม่เจอบางแห่งโดนจุดประทัดไล่ชวนให้หน่าอับอายแล้วก็น่าเสียดายเครื่องแบบชุดสีกากีที่สวมใส่มาอย่างหรูหราวิจิตรพออจากทองก็คงจะประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ไปจนวกวาาเษียณอายุราชาการหรืออาจจะไปเร็วหัวนั้นนี่ก็คือบาปกรรมนกคุ้มตามจิกเป็นเงาตามตัวสิ้นกรรมเวรเมื่อไรพออก็คงนอนตาหลับเมื่อนั้น อุทาหรณสอนให้รู้ว่านกนอนหลับอยู่ดีๆฉายไฟส่องตาจับเอามาใส่ข้องมันดิ้นรนหาทางออกจนปีกแทบหักแต่ก็หาพ้นมือมนุษย์ที่จับไปฆ่าแกงกินเอาไปลาบกินไหมกรรมย่อมตอบสนองครับไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปล่ะครับ เรื่องนี้ป้าน,น้อยที่แกขายของชำอยู่ที่ในหมู่บ้านเนะี่ยแกเล่าให้ฟังแกเล่าว่าแต่ก่อนโน้นนานเป็นสิบปีผ่านมาแล้วที่หมู่บ้านเนะี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมีลูกมีเมียแล้วชื่อนายชุมหรือว่านายประชุมเนี่ยทำตัวเหมือนกับว่ายังไม่โตงานการไม่ค่อยสนใจทำปล่อยให้เมียทำไปคนเดียวซึ่เป็นส่วนใหญ่ แล้วลูกสองคนก็ยังไม่โตอีกด้วยอาชีพก็คือทำสวนทำไร่ก็เป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นนะในชุมคนนี้ชอบจับกลุ่มอยู่กับพวกวัยรุ่นแถวบ้านกินเหล้าร้องเพลงเคาะกละมังถังปี๊บให้ชาวบ้านที่เขาหลับนอนเล้วหนูหูกันบางทีในยามดึกสงัดก็ไม่ยอมหลับยอมนอนนอกจากกินเหล้าร้องเพลงแล้วยังขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังตามถนนหน้าบ้านซะอีกอ่ะก็คงจะคล้ายๆกับพวกเด็กแว้นในสมัยนี้ แล้วก็ยังมีอีกที่เขาชอบทําก็คือโตแล้วแต่ก็ยังเล่นหนังสติ๊กเหมือนกับเด็กๆเกที่ยวยิงนกยิงหนูเรื่อยเปื่อยไปเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานสํารานมือสํารานใจโดยไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดทุกร้อนของสัตว์ที่ตกเป็นเป้ากระสุนของเขาพอเสาร์อาทิตย์วันโรงเรียนหยุดเขาก็รวบรวมพักพวกได้กลุ่มใหญ่แล้วก็ออกไปล่าหนูล่านกล่ากระรอกกันในป่าหลังหมู่บ้านน่นแหละ หลังหมู่บ้านนะยังมีป่าอยู่ตลอดแนวแล้วก็ยังมีดงไม้อยู่หลายแห่งตรงโน้นตรงน,น,รงนี้เขากับพวก,พวกของเขาก็บุกเข้าไปล่าสัตว์กันอย่างสนุกเมียของเขาเป็นคนเงียบๆดูยากว่าคิดอะไรอยู่แต่ก็ก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวไปมีบางวันเท่านั้นที่เขาจะออกไปช่วยบงังช่วยพักช่วยครูแล้วก็กลับมานอนแผ่อยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อแม่ของเขาตามใจเขามาตั้งแต่เขายัางเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นเหตุให้เขาเป็นอย่างนี้ พ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่กันคนละบ้านตอนที่เขาแต่งงานพ่อแม่ก็ปลูกบ้านให้เขาอยู่กันกับเมียตามลําพังที่ในสวนหลังหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลาจากบ้านหลังอื่นๆอยู่สักหน่อยแวดล้อมด้วยแมกไม้เขียวๆบ้านเขาบรรยากาศดีมากน่าอยู่น่าอาศัยรม่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นแม้แต่ในวันอากาศร้อนก็ตามแล้วถ้าเขาไม่มีอะไรจะกินที่บ้านเขาเขาก็ไปกินบ้านพ่อแม่ซึ่งก็เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วลูกๆของเขาก็ไปเรียนหนังสือกัน ไปกันเองกลับกันเองด้วยจักรยานคันเล็กๆปั่นกันไปสองพี่น้องเขาไม่ได้ไปส่งไปรับแต่อย่างใดพูดง่ายๆว่าเขาอยู่ยังกับคนที่ไม่มีลูกมีเมียไม่มีภาระอะไรทั้งสิน้นแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เขานั่งเล่นสูบบุหรี่พ่นควันปุ๋ยปุ๋ยอยู่หน้าระเบียงบ้านเขาเหลือบไปเห็นนกเข้าตัวหนึ่งอ่มันเป็นนกเขามันเกาะอยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านเขาเขาก็หยิบหนังสติก,กับกระสุนมาแล้วก็ยิงมันโอ้มือแม่นอะไรอย่างนั้น นกตัวนั้นร่วงพลอยจากกิ่งไม้ตกลงไปที่พื้นดินใต้ต้นไม้นั่นนะเขาก็ไม่ได้ลงไปดูมันจะอย่างใดไม่ได้สนใจมันซะด้ดยซ้ําก็แค่ยิงเล่นมันกลายเป็นซากนกไปแล้วนกตัวนี้เป็นแม่นกที่มาทํารังที่ต้นไม้ใกล้ๆนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะมาเจอกับอันตรายใกล้ตัวเข้าที่รู้ว่ามันเป็นแม่นกก็เพราะว่าเขาได้ยินเสียงลูกนกมันร้องกันด้วยความหิวโหวย หลังจากนั้นพวกลูกนกมันก็คงจะร้องกันด้วยความหิวจนตายคารังเพราะว่ามันเงียบไปเองเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากับพวกพวกของเขาที่เป็นเด็กรุ่นหลังเขาว่าเขาได้ทําอะไรลงไปแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแล้วทีนี้คนที่ได้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเด็กเอาไปเล่าที่บ้านของตัวก็พากันพูดว่าเขาไม่น่าทําอย่างนั้นสงสารแม่นกมันมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูพอเขาฆ่าแม่มันเสร็จแล้วก็ไม่มีใครดูแลป้อนอาหารให้มันกิน มันก็จะต้องตายคารังเพราะว่ามันยังเล็กบินไม่ได้หากินไม่เป็นเสียงที่ชาวบ้านพูดกันก็เข้าหูเข้าจนได้เขาบอกว่าก็ทําไปแล้วอ่ะก็ใครจะไปรู้ว่ามันมีลูกอะ่ะมันไม่ได้บอกนี่ช่วยไม่ได้เขาพูดออกมาอย่างเนี้ยก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านสายหน้าไปตามๆกันอยู่มาวันหนึ่งช่วงปีใหม่ปีหนึ่งเขาฉลองกับพวกของเขาที่สะพานข้ามคลองเป็นสะพานไม้ใหญ่ มีราวสะพานที่เขากับพวกพวกชอบไปนั่งคุยเล่นกันในยามค่ำคืนเรียกว่าเป็นที่ประจำที่หนึ่งของพวกเขาแล้วก็ในคืนนั้นเขาก็กินเหล้าร้องเพลงเล่นกีตาร์เคาะนั่นเคาะนี่กันแหกปากร้องเพลงกันเสียงดังลั่นไปหมดไม่มีใครว่าอะไรเพราะามันเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งอีกหลายบ้านเขาก็ทํากันอย่างนั้นถือว่าเป็นเทศกาลนานทีปีหนุนซึ่งความจริงแล้วกลุ่มของเขานี่ทําอย่างนี้เป็นประจําอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเทศกาลก็าตามแต่คืนนี้มันกลับเป็นคืนสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาในวัยที่ยังไม่ทันจะถึงสามสิบปีดึกสงัดในคืนที่เรื่องเริงกันสุดเหวี่ยงแล้วก็เมาสุดเหวี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเขาก็นั่งกินเหล้ากันตั้งวงมันกลางสะพานนั่นเลยเขานั่งที่พื้นสะพานบ้างบางทีก็ไปนั่งราวสะพานร้องรำทำเพลงคุยกันด่าพ่อล้อแม่ไปตามประษาคนที่ความเมาเขาครอบงำแต่แล้วตอนหนึ่งที่เขาไปนั่งบนราวสะพาน อยู่ๆก็พังะหงายหลังหล่นลงไปในน้าเสียงดังตมุมพวกเขาที่เมาอกําลังเมากันนะเต็มที่นะก็หัวรอกันใหญ่คิดว่าเขาคงไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็คงจะโผล่ขึ้นมาเอ๊ะมันออกจะนานไปแล้วทําไมดําน้ําอืดจังก็ส่งเสียงเรียกว่าโผล่ขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องรอเล่นรหรอกนะแต่เขาไม่โผล่ขึ้นมาแม้ว่าจะตะโกนเรียกกันสุดเสียงอยู่หลายหนหลายครั้งก็าตาม คนหนึ่งกระโดดน้ําลงไปควานหาอีกคนก็ตามไปบ้างสองสามคนช่วยกันควานหาตัวเขาแต่ก็ไม่เจอเอาละสิเป็นเรื่องแล้วตอนเนี้ยก็ร้องเอะอะกันร้องขอให้ชาวบ้านที่ไม่เมามาช่วยกันชาวบ้านใกล้กลๆสะพานก็ไปช่วยกันงมหาร่างของเขาหากันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็พบว่าเขาตายซะแล้วร่างจมอยู่ในโคลนมุดก็ไปซุกอยู่ใต้กอสวะที่หนาแน่นอยู่ตรงนั้นพ่อแม่ลูกเมียเขาร้องไห้กันโฮโฮ,โฮอย่างน่าสงสารแต่เขาก็ไม่ฟืน้น ไม่กลับคืนมีชีวิตขึ้นมาได้อีกแล้วในงานศพของเขาคืนแรกเลยมันวังเวงมากหมาวัดก็หอนกันโหยหวนเหมือนกับว่าวิญญาณเขามาที่งานสวดศพด้วยชาวบ้านที่ไปฟังพระสวดก็เหลียวหน้าเหลียวหลังกันกระซิบกระซาบกันอย่างกลัวๆเสร็จแล้วเมียของเขาก็ฝันด้วยคืนนั้นว่าเขากลับมาที่บ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้เนื้อตัวเปียกชุ่มโชกมีน้ําหยดติงต่งติงต่งเขามายืนแล้วก็หายไป พอเมียสะดุ้งตื่นลูกสาวคนโตของเขาก็ละเมอพูดึ้นมาว่าพ่อจะไปไหนพอเช้าลูกสาวก็เล่าว่าฝันเห็นพ่อแต่พอคืนที่สามมันเป็นคืนสุดท้ายที่จะตั้งศพสวดแล้ววิญญาณของเขามาเข้าสิงผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดเป็นเสียงผู้ชายจําได้ว่าเป็นเสียงของเาขาเหตุเกิดขณะผู้หญิงคนนั้นกําลังประจุดธูปไหว้ศพของเขาที่หน้าโลวงศพกําลังไหว้อยู่ๆก็ตัวสั่นงากงักแล้วก็หงายหลังล้มลงมา คนก็นึกว่าเกิดเป็นลมชักขึ้นมาดือด้อๆก็เข้าไปช่วยกันประคองแต่ฉับพลันหญิงคนนั้นที่ลุกนั่งได้ก็พูดออกมาเป็นน้ำเสียงของเขาที่ญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดจำได้ว่ามันเป็นเสียงของเขาจริงๆเขาเรียกหาแม่พอแม่เข้ามาเขาก็ร้องไห้เมียของเขาก็เข้ามาหาแล้วก็พาเอาลูกๆสองคนมาด้วยเขาก็สั่งเสียแม่ให้ดูแลเมียเขาให้เลี้ยงลูกดีๆด,ด้วยหลังจากที่เขาตายไปแล้วลูกๆสองคนพี่น้องก็กลายเป็นเด็กที่กำพรพ้าพ่อแต่ก็ยังมีแม่ แล้วคนก็พูดกันหนาหูว่านั่นนะ่ะมันคงจะเป็นพักกรรมที่เขาทำเอาไว้กับแม่นกเขาตัวนั้นเขาไปยิงมันตายลูกนกก็ขาดแม่ขาดอาหารแล้วก็พากันตา,ตายตามแม่ของพวกมันไปด้วยแต่ว่าเขาตายเนี่ยลูกๆไม่ได้ตายตามเพราะว่ายังมีคนดูแลเพียงแต่ว่าเป็นกำพร้าพ่อเท่านั้นยังเหลือแม่ดูแลเลี้ยงดูอีกต่อไปผิดจากลูกนกที่พ่อแม่ของมันตายมันก็ตายตามไปด้วย ลูกๆของเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วก็อยู่กันไม่ค่อยจะมีความสุขนักเพราะว่าเมียของเขานั่นยังสาวยังแท่แล้วก็ไม่ฟังคําทัดทานของญาติพี่น้องปรากฏว่าไปหาผู้ชายคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านผัวใหม่ของหลอนก็ไม่ได้ชื่นชอบรักใคร่เอ็นดูลูกเลี้ยงแต่อย่างใดเกลียดเอาซะด้วยซ้ําชอบที่จะเกี้ยนตีอยู่บ่อยๆในคนนี้ความจริงก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนของผัวเก่าอายุอานามก็พอๆกันเคยกินเหล้า,มาเมายามากับผัวแล้วก็เคยมากินเหล้าที่บ้านอยู่ด้วย พอได้คว้ามเมียเพื่อนเป็นเมียตัวอย่างหน้าตาเฉยเลยได้โอกาสแต่คนเขาก็พูดกันว่าตบมือข้างเดียวนมันไม่ดังอก็เห็นจะจริงต้องอีกฝ่ายาเอออหอมหมกด้วยก็เป็นอันว่านายคนนี้กับนางคนนั้นก็เข้ามาอยู่ด้วยกันอในบ้านที่มีเด็กสองคนกำพร้าพ่อเด็กๆก,ก็โดนเขารังแกเช่นเดียวกับพวกนกหนูกระรอกกระแตที่พ่อของพวกเขาได้เคยยิงมันซะตาย ทำให้ลูกๆของพวกมันตกระกรรมลำบากอยู่ยากในถ้มกลางผู้ที่คอยจ้องจะจับมันกินเป็นเหยื่อมันก็นเมือินกับลูกของเขานั่นแหละลูกๆก,ก็บอกแม่ว่าโดนพ่อเลี้ยงตบหัวแต่แม่กลับไม่เชื่อก็หาว่าลูกคงจะโดนปู่ย่าเสียมสอนให้พูดเพื่อที่ว่าจะได้ให้ร้ายผัวใหม่ของตัวนั่นเพราะว่าอยู่ต่อหน้าหล่อนเขาก็ทําดีกับเด็กแต่พอรับหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแม่มันช่างเจ้าเล่ห์เพทุบ,บายซะเกินเหลือเกินในเ,เจ้าคนนี้นะ ปู่ย่าทนไม่ไหวเพราะว่าหลานๆมักจะเล่าว่าโดนพ่อเลี้ยงกระชากแขนบ้างบิดหูตบกระบาลถีบะบ้างจนหกล้มหน้าควา่ำก็ตัดสินใจไล่ให้ผัวใหม่ออกจากบ้านนั้นเพราะว่าบ้านนั้นเป็นสมบัติของปู่ย่าอยู่ปลูกให้ลูกชายอยู่กับลูกกับเมียแต่เมื่อลูกชายตายไปแล้วแล้วเมียพาผัวใหม่เข้ามาเสบยสุกในชายคาบ้านได้ไงความจริงก็ไม่ได้จะคิดจะว่าอะไรแต่เมื่อเขาคนนั้นมาทํากับหลานๆทั้งตัวอ่า ลูกของลูกชายมันก็ต้องจัดการกันอย่างเด็ดขาดปรากฏว่าเขาไม่ยอมออกถ้าให้ออกเขาจะพาผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียของเขาไปด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องไปกับแม่ของพวกเขาปู่ย่าก็เลยต้องไปพูดกับพ่อแม่ของเขาให้รู้เรื่องกันพ่อแม่ของเขาก็เอาตัวลูกชายกลับเพราะว่าปู่ย่าขู่ว่าถ้าเขาเข้าบ้านนั้นก็จะแจ้งตำรวจว่าบุกรุกบ้านแต่เขาก็ยังลักลอบมาหลับมา,บมานอน,อ,าอนกันตอนกลางคืนพอเช้าก็รีบบอ,อกไปทุกวันนี้เด็กๆเ,เ,เติบโตแล้ว หมอนั่นทําอะไรพวกเขาไม่ได้แล้วแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังเป็นผัวของแม่ของพวกเขาอยู่แอบมานอนกันในบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าพวกเขาคอยเป็นหูเป็นตาส่งข่าวให้ปู่ย่ารู้ก็เลยต้องไปเจอกันที่อื่นอที่บ้านของฝ่ายชายบ้างหลงร่โหลงแรมอะไรบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเออเวรกรรมจริงๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ